สวัสดีครับและนี่คือ Happy นิชาเรื่องสิวหรือมึนบ้านจะเป็นช่องทางเกี่ยวกับการบันทึกการรักษาสิวแล้วก็ประสบการณ์ในการรักษาสิวด้วยตนเองของนิชาวันนี้นิชาก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรการนอนการรักษาสิวซึ่งนิชาได้อ่านหนังสือธรรมชาติช่วยชีวิตของดร.ทอมบูดร.โภชนาการและวิธีและการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติจากสหรัฐอเมริกาซึ่งป่วยเป็นมะเร็งแต่สามารถหายได้ด้วยวิธีการธรรมชาติบำบัดซึ่งนิชาอ่านแล้วก็โอเคแล้วก็นำวิธีการของเขาของดร.เนี่ยของดร.ทอมบูเนี่ยมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพก็ทำให้นิชาเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเยอะเหมือนกันเนี่ยเขาไปเจอเมื่อปีที่แล้วนิชาเข้าไปที่ C8 Book นิชาเป็นสมาชิก C8 Book นะก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาก็ราคาประมาณก็ราคา275บาทซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นอ่านเข้าใจง่ายกว่านิชามาอ่านฉบับเต็มแล้วนิชาอ่านแบบเหมือนไม่ค่อยเข้าใจมันเหมือนยาวมากแบบยืดเนื้อหาให้ยาวไปทั้งที่ใจความสำคัญเนี่ยมันเล็กนิดเดียววันนี้วิชาก็จะมาพูดถึงการนอนที่ใช้ในการรักษาสิวซึ่งหลายคนก็ยังสงสัยว่าทำไมเนี่ยการนอนเนี่ยมันเกี่ยวกับการรักษาสิวตรงไหนซึ่งวิชาขอบอกว่ามันเกี่ยวมากเลยเพราะว่าการนอนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับระบบมันทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นด้วยนะถ้าสมมติว่าเรานอนดึกเกินเที่ยงคืนขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้ระบบการย่อยอาหารการดูดซึมแล้วก็การขับถ่ายของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดการรวนแล้วก็ไม่เป็นปกตินั่นเองวันนี้นุชาก็จะมาพูดถึงที่ดร.ทอมอูเขาแนะนำนะครับเขาพูดแนะนำเกี่ยวกับมาว่า2 ทุ่มเนี่ยถึง4 ทุ่มเป็นเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและแจกจ่ายสารอาหารจาก2 ทุ่มถึง4 ทุ่มตับซึ่งผ่านการดูดซึมและสะสมอาหารไว้จะเริ่มแจกจ่ายสารอาหารไปยังอวัยวะต่างๆพร้อมกับส่งมอบพลังงานให้แก่อวัยวะต่างๆทดแทนส่วนที่ใช้ไปแล้วใน1 วันโดยเฉพาะช่วงเวลา4 ทุ่มถึง2 ทุ่มเป็นเวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันและระบบรักษาตัวเองทำงานกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองของการนอนหลับอีกทั้งเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเมลานินจะควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบรักษาตัวเองได้ดีที่สุดหลายคนยังไม่รู้ว่าฮอร์โมนอะไรนะเมลาโทนินคืออะไรนุชาตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนที่ขณะที่เราหลับตาหรือว่าอยู่ในความมืดมันจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นหลั่งสารที่ทำให้เกิดการง่วงแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่ทำให้นาฬิกาของชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าไบโอโลจีคล็อกหรือว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยทำงานหมุนเวียนได้ดีขึ้นเหมือนกับการฉะกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยทำให้ฮอร์โมนของเราทั้งฮอร์โมนสมองอารมณ์อย่างเงี้ยระบบการขับถ่ายเกิดความสมดุลแล้วก็สมบูรณ์เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากไพเนียสอะไรนะเขาเรียกว่าอย่างไรไพเนียสบอดี้ในสมองเป็นสารสกัดที่สกัดได้ครั้งแรกจากไพเนียสอดีของวัวในปีพ.ศ. 1958ปัจจุบันทราบว่าฮอร์โมนชนิดนี้เป็นช่วยกระตุ้นการนอนหลับและปรับจังหวะเวลาของร่างกายเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนส่งผลต่ออารมณ์และช่วยต้านการออกซิเดชันการกำจัดอนุมูลอิสระรวมทั้งกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวแบบที่ปล่อยไซโคทินโทคินเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและมีบทบาทในการต้านมะเร็งก็เหมือนที่นิชาอธิบายกับครั้งต้นนั่นเองก็คือวิธีการนอนหลับที่ดร.ทอมอูแนะนำก็คือช่วง4 ทุ่มช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มควรจะนอนแต่สำหรับนุชาแล้วช่วงที่ควรจะนอนก็คือ4 ทุ่มเป็นต้นไปตรงกับคำแนะนำของอะไรคุณหนูดีอ่ะที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าที่เคยชนะอะไรอัจฉริยะสร้างได้นั่นแหละลองไปหาใน YouTube ดูเขาแนะนำให้
นอนช่วงเวลา4 ทุ่มแต่ไม่เกิน5 ทุ่มจะเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเมลาโทนินทำงานได้ดีแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความสมดุลแล้วก็ทำให้สิวหรือว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยสมดุลขึ้นสิวหลายคนยังไม่ทราบว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรหลายๆสาเหตุของมันเนี่ยมันส่วนหนึ่งเนี่ยที่นุชากล่าวเกี่ยวกับการนอนนั่นคือฮอร์โมนไม่สมดุลก็คือถ้าสมมติเรานอนดึกๆเมื่อฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยทำงานไม่ได้ดีหรือว่ามันพร่องอ่ะมันจะทำให้เราไม่ง่วงใช่ไหมเวลาเรานอนไปเราก็จะนอนแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าทำให้เราแบบไม่นอนเต็มอิ่มอ่ะก็คือถ้าตื่นมาก็จะงัวเงียหรือว่าไม่สดชื่นแต่ถ้าเรานอนเช้าหรือว่าพักผ่อนเต็มที่ฮอร์โมนหลั่งได้เต็มที่เนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็ผิวพรรณของเราสดใสหลังจากที่นุชาได้ทดลองปฏิบัตินุชาก็คือทดลองได้ประมาณปีนึงแล้วล่ะก็คือนอนประมาณ4 ทุ่มแต่ไม่เกิน5 ทุ่มเพราะจะนอนเช้ากว่านี้ก็ไม่ได้เพราะติดอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตตอบบล็อกเขียนบล็อกอะไรเงี้ยก็เช้าสุดนั้นจะเป็น4 ทุ่มแต่ไม่เคยเกิน5 ทุ่มเที่ยงคืนแน่นอนก็ช่วงแรกๆก่อนที่จะปรับการนอนก็นุชาเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็มีอารมณ์ที่หงุดหงิดแล้วก็ชอบง่วงเวลากลางวันแต่หลังจากปรับมานอน4 ทุ่มแล้วก็มาสังเกตว่าสิวอักเสบที่มันชอบขึ้นบริเวณหน้าผากเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปย้อนไปดูคลิปก่อนๆหน้าเนี่ยสิวที่บริเวณหน้าผากนี่นะแบบจะเยอะมากแล้วก็ถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยผิวของนุชานี่จะดำเหมือนครอบหมอกคล้ำไม่สดใสแต่พอทดลองทำไม่ถึง3 เดือนเนี่ยผิวเนี่ยกลับมาแบบสดชื่นเปล่งปังแล้วก็สิวตรงหน้าผากนี้ยุบหายไปหมดเลยทั้งที่ขนาดใช้เรตินเอแล้วบินซิกมานานมากแล้วอ่ะมันไม่หายแต่พอปรับการนอนเนี่ยก็หายเลยก็ค่อยๆหายก็ค่อยขับออกมาแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยแต่อันเนี้ยเพิ่งนอนดึกไป3 วันก็คือสอบอ่านหนังสือสอบปลายภาคสอบซัมเมอร์แต่เมื่อก่อนเนี่ยสิวบริเวณเขาเรียกว่าขมับใช่ไหมขมับตรงเนี้ยอันนี้มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับถุงน้ำดีนะถ้าจุดซ้อนสะท้อนจุดสุขภาพสะท้อนจุดสุขภาพเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ก็คือตับทำงานหนักการนอนดึกเนี่ยทำให้ตับทำงานหนักแล้วก็ทำให้การคัดหลั่งน้ำดีออกมาไม่สมบูรณ์แล้วระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายของเราเนี่ยก็จะไม่ดีแล้วก็ทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายได้เพราะว่าตับมันน้ำดีเนี่ยตับก็น้ำดีมันช่วยในการย่อยอาหารใช่ไหมตับเนี่ยมันช่วยในการล้างสารพิษแล้วก็ทำให้สารอาหารของเราเนี่ยหรือว่าระบบเลือดระบบฮอร์โมนอะไรเงี้ยของเราอะไรเงี้ยไหลเวียนทำงานได้สมบูรณ์ถ้าสมมติว่าเรานอนดึกสิวสังเกตได้เลยว่าเนี่ยหลายคนจะเป็นสิวตรงนี้สิวตรงหน้าผากขมับแล้วก็บริเวณมุมปากบริเวณรอบปากเนี่ยมันจะขึ้นเยอะเหมือนกันอันนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับระบบอวัยวะเพศเกี่ยวกับย่อยอาหารเกี่ยวกับการประจำเดือนแล้วฮอร์โมนเกี่ยวกับของผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นโซนคิ้วโซนหน้าผากแล้วก็โซนขมับจะเป็นโซนที่เกี่ยวกับการนอนดึกเกี่ยวกับการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือความเครียดซึ่งนอกจากที่เรานอนเช้าแล้วนะอีกอย่างที่นุชาให้ความสำคัญก็คือห้องเนี่ยต้องมืดสนิทอย่างเช่นที่นุชาย้ายมาอยู่กทมใช่ไหมห้องของนุชาก็จะเป็น1 ห้องนอน1 ห้องน้ำซึ่งนุชาพักอาศัยกับพี่สาวแล้วก็แฟนพี่สาวซึ่งอยู่ด้วยกัน3 คนซึ่งมันมี1 ห้องนอนแล้วก็นอนด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมมันแคบๆอ่ะแต่ห้องเนี่ยมันกว้างอยู่แต่นุชาก็เลยตัดสินใจออกมานอนข้างนอกซึ่งนอนข้างนอกก็คือข้างหลังเนี่ยห้องเนี่ยที่ตู้ตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็นห้องของนุชาก็เป็นห้องกว้างๆของนุชาเลือกที่จะใช้ตู้เนี่ยขั้นเป็นห้องแล้วตอนกลางคืนใช่ไหมมันจะมีหน้าต่างตรงเนี้ยหน้าต่างตรงนี้แล้วมันจะมีไฟที่เปิดระเบียงเนี่ยมันก็จะทำให้แสงสว่างจ้าทั้งคืนนุชาก็เลยเลือกใช้อะไรที่ปิดตาเดี๋ยวจะให้ดูนี่นุชาใช้ที่ปิดตาปิด